ะมียีสต์ยีสต์ตัวนี้ยีสต์สำหรับทำขนมปังมันทำให้ขนมเราขึ้นฟูนุ่มมีโครงสร้างที่ดีนี่คือไขมันเนยขาวเนยขาวนี้หมดให้พอซื้อน้ำมันคาโนล่าน้ำมันคาโนล่ามันจะมีความเบาเหมือนน้ำมันทานตะวันเราใช้ในส่วนผสมเวลาเราตีนะคะ SP อันนี้คือเด็กจังอันนี้คือเดี๋ยวนะภาษาไทยภาษาอังกฤษEmulsifier ตัวนี้ใช้ในการตีเค้กทำให้ส่วนผสมของน้ำมันกับน้ำเข้ากันได้สมมติว่าในส่วนผสมของเค้กเนี่ยมันจะมีไข่มีน้ำเราต้องใช้เนยเวลาเราเทเนยทีหลังเนี่ยมันจะแยกกันโดยเฉพาะเวลาเราทำใหม่ๆจะแยกกันเราต้องใช้Emulsifier ในการช่วยให้มันรวมตัวกันอันนี้คือกลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาใช้ทำใส่กลิ่นเวลาดีเค้กวานิลาดีเค้กต่างๆไม่ให้เพื่อกลบกลิ่นไข่ให้มันกลิ่นเราใช้กลิ่นตัวนี้ตัวเดียวนะลูกตัวอื่นเราไม่ใช้กลิ่นสีแดงสีน้ำตาลแก่โอเคไอซิ่งน้ำตาลไอซิ่งเราใช้เวลาตีครีมหรือเวลาเราเคยกินโดนัทใช่ไหมโดนัทก็จะใช้ตัวนี้บ้างเป็นบางร้านแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้โดนน้ำตาลโดนัทที่มันมีส่วนผสมของอิมาซิไบเออร์แห้งเพื่อที่จะมันจะไม่ได้ละลายลูกแต่ตัวนี้มันใช้แล้วขายไม่ได้มันละลายหมดยองแบบทำขนมปังยองเกลือน้ำตาลทรายจากนั้นลูกลูกเกดลูกเกดเราใช้ในการทำขนมปังลูกเกดแต่การใช้ของคนทั่วไปเขาจะใช้เลยเทลงไปในขนมปังเลยแต่เราไม่เดี๋ยวเราจะตั้งน้ำต้มน้ำลวกมันก่อนเอาสิ่งสกปรกทิ้งไปก่อนแล้วก็เทคนิคของการนำลูกเกดให้อร่อยก็คือการลวกนี่เองทำให้ลูกเกดมันนุ่มขนมปังลูกเกดมันจะไม่อร่อยไหมเดี๋ยวป้าทำให้อร่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเวลาเราลวกเนี่ยมันจะมีเศษทรายอ่ะลูกเพราะเวลาเขาตากลูกเกดให้มันแห้งเนี่ยเขาจะตากแบบพื้นเหมือนเราตากลานมันอย่างเงี้ยไหมลูกเขาจะใช้เอาเนี่ยไอ้เมล็ดองุ่นมาจากเมล็ดองุ่นใช่ไหมคะเขาก็จะตากในลานเพราะฉะนั้นเวลาเขาเก็บขึ้นมาเนี่ยมันจะมีดินขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเราจะต้องทำความสะอาดนะนี่ถ้วยรู้จักเนาะเราต้องไปล้างกันถ้วยนี้เอาไว้สำหรับทำเค้กต่างๆใส่เค้กกล้วยหอมหรือเค้กอะไรอย่างเงี้ยเคยกินกินใช้ไว้ใส่นี่คือกระดาษใสเนี่ยเราใช้ปูถาวหั่นเค้กลูกเพื่อที่ว่าเวลาเราดึงเค้กออกมาเนี่ยเราจะดึงกระดาษออกแล้วเนื้อเค้กเราจะได้ไม่แตกมีดตัดเค้กนี่มาจากร้านประกบนะประกบบริจาคคุณค่ะอันนี้คือลูกกลิ้งป้าก็บริจาคเช่นกันอันนี้คือที่ตัดขนมปังหรืออีกทีนึงเราจะใช้กรรไกรได้แต่ให้เราเก่งหน่อยเราให้ใช้กรรไกรกระชอนกระชอนเอาไว้ร่อนแป้งนะคะกระชอนเอาไว้ร่อนแป้งเวลาเราร่อนเนี่ยมันจะมีของแห้งในภาษาเบเกอรี่ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีของแห้งกับของเหลวเราจะต้องทำของแห้งให้เสร็จก่อนเราถึงจะเป็นกรองของเหลวถ้าเรากรองของเหลวกระชอนเราจะเปียกเวลามาร่อนของแห้งไม่ได้มันจะติดนะคะเข้าใจนะลูก
พายพายพลาสติกเอาไว้เราปาดปาดดำอ่างทำถูไปใครหยิบอ่างข้างหน่อยตัวตีเค้กอ่ะที่ให้ป้ายร้านอ่ะค่ะถุงมือกันร้อนนะลูกอันนี้คือถุงมือกันร้อนเวลาเราจับถาดเอาออกจากเกาเราใช้มือไม่ได้นะคะเราต้องใช้อันนี้ลองนี่คือแผ่นพลาสติกสำหรับปั้นขนมปังเป็นอันนี้เอาหัวตีด้วยค่ะอันนี้คือโถสำหรับตีเค้กเราใช้ตีขนมปังไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราทำมันจะมีอายุการใช้งานที่สั้นแล้วก็ทำให้หัวตีพังเราต้องทำและก็รักษาเครื่องไปด้วยเพราะเครื่องเป็นของส่วนรวมเป็นของโรงเรียนใช่ไหมลูกเราเรียนจบแล้วน้องเราก็เรียนต่อแล้วเห็นเนาะอันนี้หัวตีเค้กเขาเรียกหัวตีตะก้อตีใบไม้สำหรับตีครีมตีเค้กกล้วยหอมนี้ถ้าเราตีขนมปังน้อยๆส่วนใหญ่เขาใช้กันเพราะว่าเขายังไม่มีเงินซื้อเครื่องตีขนมปังแต่ว่าเราไม่ใช้ไม่ใช้เราจะขอเยอะเนาะเห็นเนาะอันนี้สำหรับตีอะไรคะตีเค้กอันนี้ตีอะไรคะด้วยกระดาษไขเราไว้สำหรับรองเราอบเค้กเราจะตักใส่ถ้วยไขเอาถ้วยไขใส่ลงไปในถ้วยนี้นะแล้วก็ตักขนมใส่เราถึงจะใส่ถาดอบกล่องสำหรับใส่ขนมปังอันนี้เป็นหัวบีบเนี่ยในอนาคตป้าจะมาสอนให้เพราะว่าวันนี้ร้านเขาไม่มีตัวบีบวันนี้เราจะยังไม่บีบกันพรุ่งนี้เราก็ยังไม่บีบกันลูกเดี๋ยวเราใช้วิธีผ่าไส้อะแดปอะแดปนี่นะเป็นกล่องขนมทั้งหมดที่เราจะใช้ขนมเสร็จเราจะเอาไปขายเนาะเราจะใส่กล่องนี้โอเคเรียบร้อยลูกอันนี้คือวัตถุดิบเพราะว่าถ้าก่อนที่เราซื้อมาตามตลาดเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะไม่ร้อนเลยกี่วันแล้วเขาเอามาค้างที่เขากี่วันแล้วเพื่อความสะอาดและเป็นสุขอนามัยที่ดีของคนกินเราจะต้องเอาไปลวกลวกเพื่อให้มันสุกไปก่อนหนึ่งรอบอันนี้เดี๋ยวป้านวดเองแล้วป้าคุณครูรู้อ่ะเพราะว่าไปกำหนดการลวกให้กรอบมันค่อนข้างจะยากนิดนึงอย่าให้วันหลังลูกควรที่บ้านเห็นอาคอนนี่ไปเลยต้องจดด้วยเพราะอะไรอ่ะเพราะมันออกมาจากสมองพี่เดี๋ยวพี่จะโทรไปถามนี่พี่ใช่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้โทรถามไม่ได้เพราะแค่คุยกับหลานไม่มีเวลาคุยหรือที่เราใช้นี่คือตาห่านที่เราใช้นี่คือตาห่าน800 กรัมแป้งโปรตีนกลางหรือที่เราซื้อมาคือแป้งกิเลนเหลืองเรากำหนดว่าแป้งกิเลนเหลืองเลยเพราะว่าแป้งกิเลนเหลืองเป็นแป้งโปรตีนกลางที่ดีที่สุดที่ป้าเคยใช้มาแป้งกิเลนเหลือง200 กรัมทำไมเราต้องใส่แป้งกิเลนเหลืองเมื่อกี้ป้าบอกไปแล้วทำไมเราต้องใส่แป้งโปรตีนกลางเพื่อให้แป้งมันเก่งมากลูกจ้าเพื่อให้เนื้อขนมปังนุ่ม1 2แล้วนะคะ3ยีสต์แห้งยีสต์แห้งเราลืม
หรือจอนโต๊ะมาแม่ทำไมเหรอคะใช้จอนโต๊ะครึ่งเดียวได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้จอนโต๊ะครึ่งเดียวได้ไหมยีสต์แห้งคือยีสต์แห้งยีสต์หวานยีสต์แห้งชนิดหวานสี่ช้อนโต๊ะยีสต์แห้งชนิดหวานสี่ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราทำเลยเดี๋ยวเราจะสูตรก่อนดีกว่าเนาะจะสูตรก่อนอันนี้ของแห้งผ่านไปสี่น้ำตาลทรายน้ำตาลทราย400กรัมเกลือ2ช้อนโต๊ะนมข้นจืด400กรัมนมข้นจืด400กรัม1กระป๋องคือ385กรัมเราใช้1กระป๋องพอเราถือว่าเป็น400กรัมแถมๆลดนิดนึงไม่เป็นไร15กรัมเองแล้วก็ใช้นมข้นจืด1กระป๋องนะคะเหลือ400กรัมไข่ไก่ไข่ไก่4ฟองทำไมเราต้องใช้ไข่ไก่ในการทำขนมปังไข่ไก่มันจะไม่เหม็นคาวถ้าเราใช้ไข่เป็ดมันจะเหม็นคาวลูกไข่ไก่4ฟองที่ป้าใช้เนี่ยมันเป็นเบอร์2นะคะเบอร์2คือเบอร์สำหรับทำเบเกอรี่ไข่ไก่1ฟองไข่ไก่เบอร์2มีน้ำหนัก50กรัมน้ำหนักที่ไม่รวมเปลือกน้ำหนักเนื้อไข่แดงกับเนื้อไข่ขาว50กรัมเพราะฉะนั้นถ้าไข่ที่ไม่ใช่เบอร์2เป็นเบอร์3เบอร์1เบอร์0อะไรก็ตามเราจะต้องตอกไข่เราตีให้เท่ากันแล้วเอาเนื้อไข่ที่รวมกันแล้วเนี่ยมาชั่งสมมุติว่าไข่ไก่4ฟองไข่ไก่4ฟองนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เบอร์2ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันมันเป็นเบอร์อื่นมันจะต้องตีไข่แล้วเอามาชั่งให้ได้กี่กรัมถึงจะได้ไข่4ฟองเท่าไหร่ตอบแล้วร้อยกรัมลูก200ครับ200กรัมถูกต้องกูจ๊อบไข่น้ำตาลไข่เกลือน้ำข้นจืดน้ำเปล่าเนี่ยการนำขนมปังเราต้องเอาน้ำไปแช่ตู้เย็นหรือเราต้องเอาน้ำแข็งผสมกับน้ำอุณหภูมิห้องแล้วน้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำดื่มนะคะใช้น้ำประปาไม่ได้นะลูกนะ800กรัม400กรัมน้ำเย็นเขียนไปเลยว่าน้ำเย็น400กรัมเพราะนั้นเวลาเราผสมน้ำกับน้ำแข็งเราต้องผสมกันแล้วพอเย็นแล้วเราก็มาชั่งให้ได้400กรัมถ้าเย็นจัดเท่าไหร่ยิ่งดีนะลูกทำไมเราต้องใช้น้ำเย็นในการทำขนมปังอันนี้คือเทคนิคที่เกิดได้นะน้ำเย็นทำให้เนื้อขนมปังมีความเหนียวความเหนียวของขนมปังทำให้โครงสร้างของขนมปังดีเป็นโครงสร้างที่ดีทำให้ขนมมีคุณภาพดีและอร่อยอันนี้คือต้องขอรับเทคนิคเนี่ยป้าทำมา22ปีอันนี้คือสูตรที่ป้าทำที่ป้าเรียนหลายๆที่มาแล้วก็เอามารวมกันเอามาใช้ประสบการณ์22ปีที่ป้ามีคือสูตรนี้ไม่ต้องกลับแล้วทุกคนสามารถเอาไปนำกินนำขายได้เลยไปต่อที่ได้เลยนะลูกไม่ต้องปรับอะไรเลยนะอร่อยอร่อยสุดในประเทศไทยอ่ะเห็นเนาะเสร็จแล้วนี่ไขมันทั้ง9ไขมันก็คือเลย200กรัมข้า
นี้มีเคยมีกินเจไหมคะมีมีครับกินเจใช่ไหมถ้ากินเจอาจารย์จบเลยนะถ้ากินเจเราไม่ใส่ไข่เราไม่ใส่นมเราเอาส่วนผสมของไข่กับนมไปเป็นกะทิหรือนมตัวเหลืองไงส่วนเนยส่วนเนยเราก็เอาไปเป็นพาสต้าดิ้งไงพาสต้าดิ้งที่เราเอาใช้ตีคืออันนี้คือสูตรของยีสต์เป็นเจยีสต์เป็นพืชเป็นเจได้สูตรเจทำขายได้เลยนะได้กำไรดีอร่อยด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมเลยลูกภาษาอังกฤษคือชาเทนนิ่งได้เดี๋ยวเราจะสร้างอันนี้ไม่เอาหรอกอันนี้ไปเก็บอันนี้กะละมังเอามาทำอะไรคะกะละมังเอามาร่อนแป้งเราจะต้องร่อนแป้งทุกครั้งที่เวลาทำขนมนะเพื่อว่าสิ่งสกปรกต่างๆป้าก็ยังไม่ได้ร่อนเลยเนาะเดี๋ยวก่อนค่ะเพื่อที่ว่าสิ่งสกปรกต่างๆมันจะได้ไม่ลงมาในขนมเราอ่ะขอโทษลูกคุณครูเอากระมังที่ไปเป่าพัดลมพิกหน่อยค่ะคุณค่ะอาจารย์ตัดสูงเลยเอากรรไกรมาลูกล้างเสร็จยังโอเคเหมือนกรรไกรเอามาอันนึงก่อนค่ะอันนี้เดี๋ยวเราชั่งแป้งน้ำจะพองเดี๋ยวเห็นเป็นชัดๆนะลูกแป้งสาลีนะลูกแป้งในการทำขนมปังขนมเค้กเนี่ยเราเรียกว่าแป้งสาลีอ้าวอาจารย์165 กรัม135 กรัม135 กรัมบวกด้วย800เป็น100เราเวลาเราช่างเราต้องช่างกะละมังก่อนนะช่างแป้งสาลีให้ได้ให้ได้เก้าร้อยสามสิบห้าอาจารย์อย่างจับ935เกินค่ะ29 เดี๋ยวป้าก็ให้ตัด2ถุงเนาะ935โอเค935เรียบร้อยแป้งโปรตีนกลางค่ะแป้งกิเลนเหลืองเดี๋ยวก่อนป้าขอโทษป้าบอกผิดแป้ง 1,600 กรัมป้าก็ไปสอนที่อื่นมาเพราะว่าเขามีเครื่องเล็กไงเครื่องเล็กนิดเดียวตีเยอะไม่ได้1,600 กรัมแล้วก็แป้งนะลูกแล้วก็แป้งกิเลนโปรตีนกลาง400 กรัมลูกเมื่อกี้135 1,600 บวก135 1,735 กรัมค่ะ 1,735 กรัมดูด้วยนะเด็กๆมาดูค่ะไอ้นู่นน่ะว้าวต้องไม่ใส่หรอกค่ะ 1,735 กรัมก็1,755 เจ็ดสาม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 เจ
ร้านแบบนี้นะลูกเด็กๆนี่ค่ะอ่ะมีคุณร่อนคุณร่อนกันแล้วก็ให้เด็กๆร่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างอย่างอื่นกันเอาลงล่างหน่อยค่ะจะได้ไม่ขึ้นขึ้นมาแล้วเด็กๆเด็กมาลองกันเลยมาลองค่ะป้าช่วยกันล่างเร็วมาลองลูกตักใส่ค่ะทีนี้เรามาช่างของเหลวกัน1,600แป้งสาลีไงลูกแป้งสาลีก่อนใช่ไหมแล้วกบนี้นี่โปรตีนกันร่อนเพื่อให้มันละเอียดเฉยใช่ไหมครับร่อนเพื่อให้สีสกปรกมันออกอ๋อเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอยู่ในแป้งหรือเปล่าตอนนี้เขาผลิตจะหาอะไรเจาะลงไปคนต่อไปลองลูกลองค่ะวางแล้วก็ให้น้องตัดใส่อ่ะลองค่ะมีดนี่ลูกมีดเอามีดไปครัวมาลูกมีดมีดเอากรรไกรเจาะนมกะละมังแบบนี้มีไหมคะนี่แล้วที่บ้านเหลือไหมอลูมิเนียมที่บ้านเหลือไหมที่บ้านคุณเหลือไหมคุณก็จำไม่ได้มันนะใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองอันนี้น้ำเย็นมีไหมน้ำเย็นถ้าเย็นสุดห้องธุรการห้องธุรการเลยข้างบนนะครับฟีดเพิ่งใส่ไปเมื่อสักพักนี่ครับเอามาไปเอาห้องธุรการมาลูกห้องบนน้ำเนี่ยท้องฟีดช่วยมันต้องมีที่เจาะนมด้วยนะลูกมึงกูไม่ต้องไหนน้องก็จะใช้นักกบนักกบก็ประเภทอึดคิดคนอ่ะเดี๋ยวต้องมาขยายคนเนาะอันนะน้ำตาลน้ำตาลนี่เราถือว่าเป็นส่วนผสมของเหลวเพราะว่าเดี๋ยวมันไปอยู่ในน้ำมันก็จะละลายตาสี่ร้อยกรัมทั้งตัวเซลล์กระมังเท่าไหร่นะเท่าไหร่นี่ลูกมาดูค่ะปาล์มเท่าไหร่คะกี่กรัมจะเตี้ยลูกต่ำๆหน่อยต่ำๆหน่อยเออเท่าไหร่ปัง170ต้องน้ำตาล400ก็เป็น570 570ดูนะคะเด็กน้อยดูนะลูกถึงยังค่าบอกด้วยค่ะลูกเมื่อไรจะหมดเลยเร็วครับโอ้ยรอบนี้มันเดี๋ยวพี่กระเป๋าใส่ไปเยอะเลยเออที่น้ำหนักตัวเองรับได้ก็เกลือไม่ใช่ตั้มบวกไม่ต้องมือเยอะจะได้น้ำมัน170ความชันเราเขียนว่าน้ำตาล400คือไม่ต้องคิดกะละมังไม่ต้องคิดกะละมังเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนกะละมังหรือว่าเฉพาะที่น้ำหลวงเนี่ยเกลือเท่าไรนะคะเยอะเลยพี่ดาวน้ำช้อนโต๊ะเกือบไปแล้วเกลือเนี่ยวันนี้เราเป็นเกลือป่นเราจะเพื่อที่จะตักให้ขนาดลูกแล้วต้องมีที่ปาดตำหน่อยลงตำไอ้นี่มาให้ก่อนแม่กาเดี๋ยวหลังไปซื้อเขาปาดนะคะเอาเป็นพูนไม่ได้นะลูกกี่ช้อนโต๊ะคะสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนะคะลูกสองช้อนโต๊ะไข่ไข่ตอกเลยค่ะ4ฟองปาล์มเอาถุงขยะมาลูกปาล์มเอาถุงขยะมาเวลาตอกไข่เด็กๆมาวิธีการตอกไข่ค่ะเราจะต้องตอกไข่เขาตรงไหนคะเราต้องคว้าข้างนอกนะลูกเดี๋ยวเปิดไข่ลงไปข้างล่างหรือเราต้องมีภาชนะในมีถ้วยเราต้องตอกไข่ใส่ถ้วยถ้วยเล็กตอกไข่ใส่ถ้วยเล็กเอาเดี๋ยวนะลูกเอากุญแจเปิดตู้ข้างล่างถ้วยเล็กนี่ไอ้สู้กับข้าวนะแต่สมมติว่าไม่มีสมมติไม่มีไม่ได้เตรียมไม่รู้ต้องเตรียมอะไรมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีค่ะพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะต้องมีอุปกรณ์ทั้งหมดภาชนะทั้งหมดนะคะต้องหาอะไรที่มันต่อได้ต่อคอยที่ไหนเอาช้อนก็คือมาแล้วก็ใส่นมค่ะใส่นมใส่นมเท่าไหร่ใส่นมไปเลยค่ะใส่นม1กระป๋อง1กระป๋องเวลาเทแผ่นเวลาเทนมเราต้องเขย่าไปด้วยเพราะว่าความมันของนมเนี่ยมันจะอยู่ที่ฝาต้องเขย่าด้วยนะลูกอ
ก็ให้ลูกเอามาใส่ไว้เอาใส่กระมังนะเอาถาดน้ำเย็น800จุดห้าอันนี้กี่กรัมกินินกินิน600ใช่ไหมคะ600เราต้องใช้800เพราะนั้นเราจะสร้างอีก200พอโอเคไหมลูกเด็กเราต้องประยุกต์นะว่าสมมติว่าอะไรมันอยู่ในภาชนะมันมีปริมาตรเท่าไหร่เราไม่ต้องชั่งแล้วเราเอาไปบวกเลยโอเคเนาะอยู่เท่าไหร่ลูก200อันนี้1,170ป่ะ1,170ก็เป็น1,370 1,000 อะไรปาล์ม1,370คนเลยค่ะคนให้เข้ากันต้องคนให้เข้ากันเพราะว่าจดค่ะต้องคนให้เข้ากันลูกคนให้เข้ากันให้เกลือละลายเกลือต้องไปแถบเดียวกันเกลือจะเป็นศัตรูกับยีสต์ถ้าเมื่อไหร่ที่เกลือเป็นเม็ดหรือว่าเกลือไม่ละลายยีสต์เขาจะช็อกเขาจะไม่ทำงานขนมปังเราก็จะไม่ขึ้นขนมปังเราก็จะไม่อร่อยไม่ฟูใส่น้ำเย็นน้ำเย็น800จ้ะยีสต์นะคะเดี๋ยวต้องหาภาชนะใส่ยีสต์ให้ดีเนาะต้องปิดให้ดีนี่ก็มีชีวิตนะลูกยีสต์4ช้อนร่อนเสร็จยังคะลูกร่อนเสร็จแล้วให้เด็กๆคนต่างๆใส่เดียวกันใส่ค่ะขยับลูกขยับค่ะนี่คือ4ช้อนโต๊ะยีสต์นะลูกเราจะใส่ยีสต์4ช้อนโต๊ะอาจารย์หนึ่งต้องคุณฟูเราตักยีสต์ขึ้นมานะคะตักให้มาให้ช้อนฟูแล้วเราใช้อะไรก็ได้ที่เป็นอลูมิเนียมตรงไหมเนี่ยหนูมีดใช่ป่ะค่ะต้องให้พื้นผิวเขาตรงนี้ตรงให้ได้แล้วเราก็ปาดอย่างนี้นะลูกอย่างนี้นะคะใส่ลงไป4ช้อน1ละอันนี้คืออะไรนะยีสต์ยีสต์แท้ค่ะยีสต์แท้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องคนให้เข้ากันนะคะไปกระปัดอ่ะโอเคคุณครูเอายางปิดเลยค่ะแล้วก็ใส่ถุงเลยค่ะเขาโดนอากาศไม่ได้ยางถุงยางที่เชิญลูกอ้าวเด็กๆคนค่ะลูกคนให้เข้ากันคนเลยทุกคนทุกคนทำแผนยืนก่อนแล้วคนให้เข้ากันแล้วสาวน้อยจับนะคะมือลูกต้องจับแบบนี้นี่นะคะมือหลังยาคนเดี๋ยวเป็นเรื่องใครลูกคนใครได้คนไปทางเดียวกันลูกทำไมต้องคนไปทางเดียวกันเพื่อที่ยีสต์จะได้ไปทั่วๆถ้าเราคนไปคนมาส่วนที่ยังไม่ได้ยีสต์มันก็ยังมีอยู่ถูกไหมคะเราต้องคนไปทางเดียวกันป้าพูดเนี่ยเทคนิคทั้งนั้นล่ะลูกถ้าเราเมื่อยไหมเมื่อยหมุนเลยเราไม่ต้องคนไม่ต้องใช้แรงนะโอเคเรียบร้อยอ้าวพี่ๆยกมาใส่เครื่องแล้วไหวไหมลูกเอากระมังของเหลวมาลูกแล้วก็น้ำอีก1ขวดผสมกับยีสต์ไงตับไอ้4ช้อนโต๊ะไงแป้งสาลีผสมกับยีสต์4ช้อนโต๊ะน้ำอีก1ขวดลูกเปิดน้ำเลยค่ะทำตรงนี้เปิดเครื่องก่อนค่ะเวลา1
กันถ้าเราไปใช้เนยแบบถูกๆแบบโลละ30บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีไขมันทรานส์ไขมันตัวไม่ดีที่ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอทำให้เราเป็นโรคต่างๆได้ไม่ใช้ของไม่ดีนะคะเรารวยลูกได้ไหมลูกนี่นะลูกไปเอามาอีกแล้วทาเองลูกเดี๋ยวป้าดูว่าลูกทาไปอีกครับทาไปอีกลูกเราจะไม่อย่างนี้ให้ได้ถึงครูแชมป์เดินเราจะอย่างนี้ไม่ได้นะคะดันอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแปรงเราพังเร็วเราต้องไปอย่างนี้ไปอย่างนี้นะลูกมาครับพี่น็อตทาเลยพี่อยากได้ลูกพี่น็อตมากจัดการอันแรกเลยมามันจะบีบนิดเดียวอันนี้ทาได้สองครั้งก็เลยอันนี้ทาจะได้ไหมไม่ได้ยินยังถามพี่แจ็คจัดมาได้ลูกไม่มีขายตามท้องตลาดดูแม่ที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นร้านเฉพาะวัดยาลงมาลองกินนะชอบกินเลยตัดเส้นก็ลองค่ะลาบยาเปิดพัดลมได้ลูกเปิดพัดลมได้ลูกเปิดคุณภาพที่ดี
ันที่ไม่มีสติกเกอร์ทำไมเราถึงไม่ใส่เลยไขมันตั้งแต่แรกเพราะว่าเราต้องการให้ขนมมันเหนียวก่อนไปล้างด้วยถ้าเราใส่ตั้งแต่แรกขนมมันจะไม่เหนียวจะนิ่มเฉยๆดูเราต้องการเนื้อขนมที่เหนียวระเบียบเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันเป็นระเบียบให้ได้แบบนี้คือไม่เป็นระเบียบเป็นไงอ๋ออย่างนี้แม่ต้องแข็งแรงดูป้าสิแขนก็ใหญ่ขาก็ใหญ่เพราะป้าทำขนมปังชิ้นเล็กด้วยนะคะชิ้นเล็กเดี๋ยวเราจะไปล้างดูกลุ่มเต้นนี่เห็นไหมคะขนมปังที่ดีเนี่ยมันจะเนียนแบบนี้จัดระเบียบอาจารย์ดันอาจารย์ร้องมะรีบแบงอย่าเท้าค้างสิลูกยืนฟังหน่อยนะคะแบงเอากองสายโอ้หนักเหมือนในที่บ้านเลยที่แม่สมัยเป็นเด็กเขาพาไปตำที่ครบอาจารย์ลองไหมมาแชมป์มาลองเก็บแชมป์มาลองมันแรงเยอะกว่าเด็กต้องแรงต้องมีแรงด้วยอาจารย์ทั้งล่างขึ้นไปสูงฮัลโหลคนแถวไม่เชฟนะคุณเชฟล้างมือครับขยับสิแบมลูกหรืออีกวิธีหนึ่งวางค่ะอีกวิธีหนึ่งอันนี้โครงสร้างเรามันจะขาดเพราะว่ามันหนักเราใช้อย่างนี้มือจับเข้าไปนี้ถ้าอย่างนี้จะดูง่ายกว่าขายแล้วมาทำร้านแป้งอย่างนี้ดูง่ายกว่าใช่ไหมลูกอันนี้ยังปั้นไม่ได้พี่เอาพลาสติกมาถุงใหญ่เอามาปิดเราต้องปิดให้เขาพลาสติกถุงใหญ่เลยลูกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดนี่นะเราก็มาชั่งชิ้นละ40กรัม40กรัมเราต้องเช็ดเราชั่งให้สะอาดแล้วก็ทาไขมันสี่สิบกรัม
อะไรนะอย่าโดนโต๊ะค่ะที่นี้มือเอาตัวออกจากห่างจากโต๊ะขยับครับเออ40กรัมนะลูกอันนี้40กรัม40กรัมนะเดี๋ยวป้าจะปั้นให้ดูอันนี้ถ้าใช้ไม่สะอาดเอาอันนี้หรอนี่นะคะต้องทำมืออย่างนี้ลูกทำสิเอกลักษณ์ของแพงมันนะครับเป็นรู้ของเธอมาเป็นยังไงจับมันลงไปพี่ป้าให้40กรัมเพราะว่ามันจะได้ขนาดพอดีมือแล้วตัวเล็กตัวน้อยทำไงอ่ะนี่นะมันง่าย40กรัมคือง่ายที่สุดถ้า30กรัมพี่ป้าใช้ทุกวันมันจะน้อยมันจะน้อยไปมันไม่พอดีหมุนแบบนี้เราจะใช้ปลายนิ้วเราจะไม่ไว้เล็บเราจะต้องตัดเล็บให้สะอาดทุกคนเราจะไม่ทาสีตัดมาเราจะไม่ใส่เครื่องประดับนะคะเราจะเก็บผมให้เรียบร้อยแต่วันนี้ป้าไม่เรียบร้อยขออนุญาตสมมติว่าป้าใส่หมวกนี่นะปั้นอย่างนี้เดี๋ยวทุกคนจะมีคนละหนึ่งลูกของใครของมันเดี๋ยวป้าจะให้จะรู้ได้ยังไงเดี๋ยวป้าจะให้ทุกคนเขียนชื่อหลังกระทงกระทงสีขาวกระทงสีขาวนี่เข้าใจไม่ดีอ่ะกระทงสีขาวโอ้โหใช่เลยแล้วนะเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยค่ะทุกคนจะต้องตัดแล้วก็ช่างของตัวเองสี่สิบกันตัดเองช่างเองช่างเอง40กรัมอ้าวอีกเริ่มต่อแถวต่อแถวไปทางนู้นมาได้ไหมแถวมาต่อแถวนี้ลูกป้าไปทางนี้ป้ามันอุ้ยตัดแล้วก็ออกมาปั้นลูกตัดช่างแล้วก็ออกมาปั้นงอกเออแล้วมานี่กรัมหนูต้องไปทางโน้นดิลูกอ้อมไปทางโน้นลูกเดี๋ยวเพื่อนจะได้มาปั้นทางนี้ครับมาทางนี้เลยประมาณครบยางมาปั้นบนโต๊ะนี่ลูกมานี่เออทำไม่เป็นครับเออนี่ไม่ใช่ปกติอันนี้อยากปั้นไหมคะเฮลี่อยากปั้นไหมคะโอเคดูนั่นคือเมคโอเคใหญ่ไหมคะไหนไหนป้าดูต้องใช้ถึงขนาดไหนคะเอามือลงข้างหมุนไปทางเดียวกันนะคะหมุนข้างไปมางี้หมุนไปทางซ้ายมือเราจะต้องเป็นอย่างนี้เพื่อที่ว่ามีปลายนิ้วเราเนี่ยเขาจะได้บังคับปากอันนี้ใช้ได้ good job ใช้ได้เยอะไปลูกเยอะไปพี่ไม่ทันหมดเออพอดีแล้วไปเลยพอดีแล้วไปเลยต้องแถวต่อสิคะต่อทางนี้ก็ได้ลูกทางนี้ก็ได้ต่อน้องที่จะมาเปลี่ยนแล้วมือใส่จมูกทำไมทางซ้ายอ่ะลูกอันนู้นขึ้นขนาดซ้ายอ่ะค่ะเอาเข้าหาตัวไปมือไปนิ้วก้อยอ่ะเนี่ยลูกทำดีแล้วเดี๋ยวคอยสอนเพื่อนมือต้องนอนอย่างเงี้ยมือนอนอย่างเงี้ยแล้วดีมืออยู่ที่พื้นนะลูกปลายนิ้วเราอ่ะปลายนิ้วเราอยู่ที่พื้นมันจะได้ประคองขนมปังเราด้วยแป้งโดเราไม่อยากทำแล้วนี่เราดึงเข้ามาหาตัวเราดึงเอาไปนะพอดึงปึ้มดึงอย่างนี้ดึงหมุนไปหมุนมันดึงไปทางไหนลูกมันดึง40กรัมดึงอย่างนี้
ต้นเอาไปไปแต่กระดึงไอ้ดึงลูกไม่ได้หงายเอามาดึงแล้วดึงแล้วหมุนอีกข้างนึงแล้วเดี๋ยวมันจะเรียบเองดึงสิลูกดึงดึงอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยลูกดูป้าก่อนเนาะนี่นะคะนิ้วเราดันเข้ามาอย่างนี้หัวมันจะเรียบแล้วก็หันอีกข้างนึงดันถ้าเราปั้นไม่ได้นะในกรณีที่เราปั้นไม่ได้ปั้นเลยอันนี้นี่อย่าสอนน้องไอ้สอนเพื่อนเลยสอนเพื่อนเลยคนนี้ได้แล้วอุ้ยในคนนั้นปั้นซะเล็กเลยลูกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะฟูเท่ากันลูกป้าเก็บอันนี้ก่อนม้วนสิไปในสีดินอันในสีดินอย่างข้างไหนลูกไปลองเอาอันข้างอันใหญ่ๆแล้วดึงข้างนึงก็อันป.4ไปดึงข้างนึงไปก่อนที่เราปล่อยสองปล่อยอันม.3แล้วก็หันข้างนี้แล้วดึงแล้วก็ไปเบาๆอย่าไปแรงนะเขาโอ้ยตั้งหลังมันจะเรียกทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวโคนไม่ต้องเบาจะเกลียดเบาโอ้โหขนมทำเป็นดินน้ำมันตัดเป็นดินน้ำมันเลยปั้นยางไม่ได้นะคะแยกไปไหนแล้วไปทางก้นไหนฟังนี่เลยนี่หุ่นเก่งทั้งดอกปังก็ไม่เอ้ยเก่งได้แล้วนี่ได้แล้วหยิบขึ้นมาบอกนี่เต้ดอกนี้มันร่วมรวมได้แล้วไอ้ตัวเล็กตัวสมองนี่เก่งถ้าลองไม่ได้เลยมึงแค่ตัวแล้วก็หมุนมันหลายๆนี้ไม่ได้ไม่ต่อเลือกโน่นได้แล้วแล้วเราก็ดึงไม่ใช่ตัวนี้ก็ตาลองนี่ได้แล้วดึงแล้วพรุ่งนี้กรุณาตัดเล็บมาด้วยนะคนที่ไม่ตัดเล็บตัดอะไรอ่ะใช่ค่ะนี่ไงนี่ค่ะนั่นแหละก็ไปขอบได้ปิดตาอยู่นะลูกได้แล้วแม่ไม่ทำคุณครูต้องดูว่าขายชิ้นเท่าไหร่ถ้าขายชิ้น5บาทแล้วถ้าขายน้อยหน่อยขายชิ้นละ5บาทนี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นงานในการบริโภคค่ะเราจะสร้างอ่า
ค่อยเลยต้องหาตัวหนึ่งครั้งอย่าแรงลูกไม่แรงครับตอบหนึ่งครั้งอย่าพึ่งนะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนจะเย็นจะเย็นหนึ่งสองอุ้ยนี่ก็เบาไปค่ะไม่มีแรงเจ้าเยอะนะลูกนาตัวเองเล็กโอเคโอเคไม่ใช่เดี๋ยวให้ครูแทนดี้ยาวไปอ่ะโอเคยาหนึ่งสองสามหยิบหงายหงายว่างก็ไม่รู้ใครไม่สวยก็กินของตัวเองเอาไปกรอบวางเอาเสื้อผ้ามันกรอบวางนิดอ่ะยีไปเพื่อนดิเดี๋ยวก็เขาก็เค็มสิเค็มที่มือเค็มแล้วจะได้รู้ของตัวเองครับจับขนมปังขึ้นมาแล้วก็หมูหมุนจีดับจะพังด้วยหมุนมาแล้วมาแล้วไงขึ้นมาไงขึ้นมาปุ๊บบีบให้มันหาเข้าให้มันติดกันเล็กๆคือบีบเล็กๆแต่บีบแน่นๆบีบเล็กๆแต่บีบแน่นๆแบบทำไมอันที่ไหนล่ะตรงนี้ไม่เบนดีตรงนี้เขาเรียกว่าเราไม่สนใจเพื่อนเราต้องสนใจสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะคะของตัวเองอย่าเตรียมอันนี้คือตะเข็บหนูอ่ะหนูอันนี้เรียกว่าตะเข็บนิดเดียวบีบยังตะเข็บแล้วตะเข็บคว่ำไปมาเดินต่อไปแล้วหยิบถ้วยของตัวเองรอบนั้นไงเจอหน้าคุณช่วยไหมลูกเอาอันนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเข้าไปทำด้วยมาวางเลยพ่อไม่มีชื่อนะคะหยิบถ้วยให้พ่ออันนึงมันอยู่ในนี้แล้ววางเลยหนูวางด้วยไม่ได้เขียนชื่อถูกต้องวางเลยวางห่างกันหน่อยค่ะวางห่างกันหน่อยเดี๋ยวเราจะอยู่ในขั้นตอนการรออบเยี่ยมดีจ้าเย้ดีมากดีมากเยี่ยมคอยดูต้องหงายก่อนนะลูกนะลูกอย่ายืนตรงนี้อย่าเพิ่งยังไม่ใช่คิวเราเรียบเหรออ๋อไม่รีบรอแม่ต้องหงายก่อนนะลูกยังวางไม่ได้นะคะต้องหงายทุกคนต้องหงายขึ้นมาให้ทำพร้อมกันอย่าเพิ่งทำไม่ได้นะใจเย็นสิลูกทำขนมต้องใจเย็นค่ะพริกกับเอาพริกจับพริกแล้วอันนี้พริกหมุนไปหมุนเข้าหาตัวแล้วหงายกลับมาแล้วก็จับตะเข็บให้ขนมปังทั้งสองข้างมันติดกันไม่ได้จับแรงๆแต่ว่าไม่ต้องจับเยอะแต่ว่าให้บีบแรงๆแล้วก็หยิบถ้วยของตัวเองขึ้นมาวางไว้เอาตะเข็บลงข้างล่างลูกตะเข็บลงล่างลูกแล้วก็มาวางในถาดโอเคครบนะหลอกไงถ้ามันเงียบใช่ไหมเงียบได้โอเคหมุนไปจับทุกคนหงายกลับมาลูกหงายกลับมาอันนี้พี่โตหน่อยเดี๋ยวป้าจะบอกนะพี่โตหน่อยนี่นะถ้ามันไม่สวยก็จับใหม่ได้อันบนขอนะครับอย่าไปทำอะไรที่มันจะเข็ดมันเราตรวจมันจะเข็ดไม่ได้เขาเรียกว่าจับคุณยังไม่ได้จับคุณจับให้มันจับให้มันสวยดูดีจริงเลยโอเคเอาได้กลับมา
ลูกหยิบค่ะหยิบหยิบสิประมาณที่กับกดนิดนึงกดนิดนึงม้วนแต่เราไม่ต้องม้วนแรงเราไม่ต้องใช้แรงเราให้มันม้วนไปเองธรรมชาติเอาม้วนที่แรงทำตัวเล็กๆยืนใกล้ไว้ใช่แล้วจับแอนไงแอนเลยวันโดไว้จะได้จับโดจับไงระวังแล้วก็บีบบีบให้เนื้อแป้งโดเนี่ยมันติดกันได้บีบที่ข้าบีบบีบบางบีบหอมนี่นะหอมไอ้เกศยีกะยีกะยีเธอนะจ้ามใช่อันนี้จับเดียวไปถ่ายให้พ่อไหมหนูเลือกเอาไหนก็ได้ค่ะเอาไหนได้อันนี้ละกันค่ะเดี๋ยวเราไม่ทันคนอื่นเขาเอาโฟมมาไม่มีแรงลูกทานข้าวเยอะหน่อยนะคะโอ๊ยกินจนอ้วนแล้วค่ะอ่ะพอ1 2 3ไหนกับอ่ะจะจับเป็นชิ้นค่ะนี่ของป้าอยากเทียบกันได้ไหมอันนั้นนะลูกอุ้ยพวกไข่อะไรมาพี่ไม่เอาสองอันหายขึ้นมาแล้วก็จับนี่แล้วก็เก็บเขียนชื่อว่ะเดี๋ยวเขียนได้ไหมพ่อไปขอ10นาทีสำหรับ10นาทีลูกเกดไส้กรอกไม่เกิน12นาที10นาทีปุ๊บเรากินเดี๋ยวเราจะใส่ข้างล่างพอ10นาทีเราก็หมุนค่ะแล้วก็ใส่ข้างบนอีก2นาทีครับพอสีมันจะสวยกี่นาที10ถึง12นาที10ถึง12นาทีไม่เกิน12นาทีไป150ถึง180ไปไม่เกิน18010นาทีแรกหมุนค่ะแล้วก็ใส่ซองลงไปซองขึ้นบนคือเอาตอนแรกใส่ข้างล่างพอหมุน10นาทีแล้วก็เอาใส่หันที่แคบนึงไปถ้าอบขนมปังส่วนใหญ่เราจะใช้ไฟล่างอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าอบเค้กเราใช้ไฟบนไฟล่างค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเลือกเค้กเค้กมันจะละเอียดอ่อนกว่านี้ค่ะเดี๋ยวน้องดูนะเราใช้ของงานนี้ค่ะก็ปิดอันนี้พอใส่ไปสัก5นาทีแล้วดูว่ามันเกิดแต่อะไรเออลูกถึงมือเลยถึงมือมาลูกซิลิโคนลูกถึงละการยกถาดขนมปังที่ขึ้นแล้วมาห้ามกระแทกกับอะไรเด็ดขาดให้ยกด้วย1คนเท่านั้นจะยกสองเออ1คนไม่ได้ลูกเพราะฉะนั้นตัวเล็กไม่ควรยกพี่แกผมนะครับไปน้องมัสไปลองก็ให้คุณครูลูกอันเนี้ยเพราะเด็กๆ เราจะไม่ให้อบขนมนะคะตอนนี้ทิ้งลูกนี่ลูกเอาเวลาลูกสาวเดี๋ยวค่ะมีครูเปิดเตาก่อนค่ะร้อนนะระวังนะลองนะเตาเหล็กเนี่ยลองมาค่ะเอาขวางก่อนเดี๋ยวเราจะหมุนดีนะเราจะจับให้เดินขนมปังค่ะเขาไปนิดไหมคะเข้าไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวจับเวลา5นาทีเลยเดี๋ยวเรามาดูจับเวลาก็จับเวลาถ้าเรา5นาทีหมุน5นาทีหมุนกลับถาดแล้วขนมจะสวยสุกทั่วกันหมดเลยเหลืองทั่วกันหมดแล้วก็ซักนาทีที่8ดีกว่าไม่เอานาทีที่10นาทีที่8เรายกขึ้นบนแล้วเดี๋ยวหน้าขนมมันจะสวยจับเวลา5จับเวลา5นาทีก่อนค่ะเอาเนยออกมา1ชิ้นไม่ออกมา1ชิ้นเนยเดี๋ยวเราจะเอาเนยทานหน้าขนมปังให้มันเงาสวย
เรารวยไปอยู่โลกเข้าใจว่าไอ้เคล็ดลับที่ว่าเปลี่ยนหน้าไม่ได้เป็นใจแล้วค่ะแต่กูนี้เป็นอย่างนี้ทุกคนใช่ถูกจำไว้อันนี้คือถ้าเราเอาเนยทาค่ะไอเราเอาเนยทาหน้าขนมปังเราต้องใส่ภาชนะที่มีแปลงแยกกับแปลงทาเนยเมื่อกี้ที่พี่ให้เด็กๆไปล้างเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเนยใส่ภาชนะคุณจะเล็กกว่านี้ไหมช่วยนะแต่ว่าอันนี้มันใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปแกะนี่คือเราต้องมีช่วยไม่มีสีเลยเราก็ต้องใส่กล่องที่มันออกมาเพราะว่าเราม้วนแน่นไอ้นั่นมีสีถูกถูกไหมเขาบอกให้เอาไปตัดอบตาอีก4นาทีนะนี่ไฟอ่อนถ้าไฟอ่อนไปเราสามารถเพิ่มได้นี่ยังไม่ร้ายให้ถ้าไฟอ่อนไปก็จะไม่มีสีไม่มีสีก็จะไม่สีไปล้างดาวมาล้างล้างก็มาล้างไปที่ถูกตั้งหนึ่งตอนหนึ่งตอนออกเลยออกเลยไม่ได้ที่จะกินหมดหมดเลยหมดเลยเดินกลับมั้ยทําเลยหมดเลยเดินกลับอาจารย์ยังไม่ทําขนมอาจารย์ก็เปิดเตาได้นะครับเปิดแล้วก็เปิดให้มันคล่องเพราะว่าถ้าเราหันขนมมันก็จะดูเสียงเสียงขนมอะไรเสียงขนมพังเสียงขนมพังอะไรกระจุกมันแง้มดูอย่างนี้ได้ว่ามันมีสีแดงเพราะพี่ถึงบอกว่าไฟมันมืดถ้าไฟมันสว่างเลยแต่วันนี้พี่ไม่ให้เปิดไฟบนเพราะว่าเดี๋ยวกูสับสนจะไปล้างขามาดูแล้วมาดูอันนี้ให้คุณลาก่อนนะระวังเตาลูกอย่าไปใกล้เตานะครับร้อนมันเบาๆนะคะมันเบียดได้ค่ะพี่ขอชาวบ้านทำมาเถอะตัดปากแม่ตัดด้วยความเบามือถ้าทำทีอย่างเงี้ยแชมป์มาลองร้อนอันนี้ต้องอยู่ในกระโอ้ยเลยโอ้ยจะไปจับทาดิค่ะใช่ๆๆนี่เขาทาสีบ่อยระวังเตาแชมป์ข้างๆอนาคตน้ําเลยอนาคตเริ่มแล้วอันนี้2ห้อยนะอ่ะนะโอเคกูยกไปตรงนู้นเลยค่ะจริงแล้วพี่ลืมซื้อตะแกรงมาด้วยเนี่ยแล้วเราอบลูกเกดไม่ได้ของเราเนาะอันนี้อะไรโอ้โหมีอะไรเบ้นกินไม่ได้ชอบมาคนปั้นแรงเนี่ยถ้าปั้นแรงมันจะแตกอันนี้เก็บค่ะเก็บค่ะโอ้ยจอยใหญ่มากเลยนะคะพี่พี่จอยพี่จอยลูกพี่กีรีทาเก่งพอยืนกลับบ้านไปทาสีแป้งพอเสร็จแล้วเราก็ปิดเลยค่ะปิดเลยได้หน่อยเรามีถั่วหรือเรายังทำขนมอะไรที่เกี่ยวกับถั่วพอเราปิดตังค์ให้เราถั่วใส่เลยเดี๋ยวสักพวกมันมันก็พอดีเพื่อนแล้วก็ไปเลยแล้วยกไปไก่สวัสดีมาพี่น้องคะไปต่อมาบอกมูลค่าไก่ผิดเขาจะให้ให้ก็ให้อยู่ไปที่เชอรี่มองมา
ติดคุณแป้งไทยที่ทำภาพไปด้วยเปลี่ยนกันเอาไปไทยที่ทำภาพไปด้วยสามอันไปไหนคะใครล้างดีถุงพลาสติกที่คุมเป็นลูกล้างบนยางมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนล้างแล้วก็เอาไปมาถึงไว้ล้างครับล้างแล้วก็ดมห้ามมีกลิ่นอะไรใครไปไหมคะเอาไว้เอาชุดมาเดินเอาแกงมาถ่ายขนมปังลูกมาเนี่ยจะขอพับหน่อยมาลูกมาลูกเร็วเร็วเร็วเฮลี่ฟอโตกราฟฟ์ฟอโตกราฟีเราตั้งบ่ออ้อไม่เข้ามาหรอจ๊ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายวีดีโอแป๊บนึงตกลงกันถ่ายรูปไปข้างในนู่นไงสองดาวดาวมาครับดาวข้างหน้าอีกข้างนี้ข้างภาษาอังกฤษปังปังปังดาวปังปังฟังชื่อตัวเองด้วยฟังชื่อตัวเองด้วยปล่อยอย่าแข่งกันนะคะ